ข่าวสารในวงการเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางแผงทุกต้นเดือนทั่วประเทศแล้วค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านครับผมอาจารย์พิสิทธิ์นิรัตนพงศ์มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึก Easy Hair and Skin นะครับและก็เป็นสถานที่ตั้งของบริษัทโมเดิร์นเอลฟาพลาสนะครับสถานที่แห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่างเสริมสวยและผู้ที่ต้องการไขว่คว้าหาความรู้ด้านวิชาการทำผมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำผมอุปกรณ์ทำผมทุกชนิดสถานที่แห่งนี้มีพร้อมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมขอแนะนำเทคนิคการดัดผมสมัยใหม่นะครับเป็นการดัดผมสปาเพิร์มสปาเพิร์มหมายถึงว่าเป็นวิธีการดัดผมอย่างไรที่จะให้สุขภาพผมออกมาแล้วสุขภาพผมจะไม่เสียหายหลังจากที่ทำดัดเสร็จแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีใหม่ๆการพัฒนาค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำผมแบบใหม่ๆรวมทั้งนะฮะอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านฝีมือในการเป็นช่างเสริมสวยที่ดีต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับขอแนะนำคุณทิพย์ครับวันนี้คุณทิพย์จะมาช่วยอธิบายรายละเอียดสินค้าให้กับท่านผู้ชมได้ชมได้มีความเข้าใจนะครับค่ะครับคุณทิพย์ครับค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะดัดตัวสปาเพิร์มตัวนี้นะคะเราจะขอแนะนำตัวอีนี่พีเพิร์มตัว A นะคะทาชโรมให้ทั่วเส้นผมนะคะแล้วค่อยม้วนแกะครับเหตุผลใดครับจึงใช้อีนี่ตัว A ตัวนี้ก่อนครับตัว P เพิ่มครับค่ะตัวนี้เราควรจะใช้นะคะสำหรับผมที่ผ่านการยืดการทำเคมีมันแล้วนะคะเพื่อให้เส้นผมมีความชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งกระด้างแล้วรอนจะคงสวยอาจจะเป็นตรงสาเหตุตรงนี้ไหมครับว่าผมที่ผ่านการทำเคมีมาแล้วเนี่ยสภาพโครงสร้างผมเนี่ยนะครับจะอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นนะครับที่จะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินโปรตีนคอลลาเจนต่างๆเนี่ยเอามาใส่เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างผมให้มีความแข็งแรงก่อนที่เราจะทำการใส่น้ำยาดัดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ทำให้โครงสร้างผมเสียหายมากถูกต้องค่ะนะฮะค่ะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใส่ตัวผลิตภัณฑ์พีเพิร์มอินี่ตัวปรับความพร้อมกันนะครับค่ะครับหลังจากที่เราแบ่งผมนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับเราจะแบ่งผมระดับเหนือใบหูบนนะครับเสร็จแล้วเรานำผลิตภัณฑ์ตัวที่แนะนำไปเมื่อกี้นี่คือตัวปรับความพร้อมผมก่อนดัดเอามาใส่ที่บริเวณผมนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วนะครับเป็นการลูดตัวยานะครับให้กระจายให้ทั่วถึงตั้งแต่โคนออกมาถึงปลายผมหลังจากนั้นก็จะทำการนวดนะฮะนวดกระตุ้นเกล็ดผมไปในตัวนะครับต่อไปเราก็จับนะครับผมที่เหลือนะครับใช้มือซ้ายรองไว้นะครับแล้วก็ใช้แปรงจุ่มน้ำยาปรับสภาพผมเนี่ยมาทาด้านบนนะครับทาจากด้านโคนออกไปด้านปลายผมนะครับแบ่งผมชั้นที่2ลงมาอีก1ชั้นนะครับวิธีการทำแบบเดิมนะครับคือเราจับผมขึ้นมาเป็นส่วนๆไปนะครับแล้วก็ใช้มือนะฮะข้างซ้ายเนี่ยรองผมชั้นล่างเอาไว้เพื่อให้ตัวยาเวลาที่เราจุ่มทาลงไปเนี่ยนะฮะกระจายได้ทั่วถึงนะครับตัวยาก็จะไม่ตกหล่นนะครับทาเป็นช่วงๆก่อนนะครับทาใช้แปรงจุ่มทาช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยนะครับลูดรีดมากับเส้นผมเพื่อให้ตัวครีมเนี่ยนะฮะกระจายออกมาจากโคนสู่ปลายผมนะครับให้ทั่วถึงขณะเดียวกันเราก็ต้องทำการนวดตีเส้นผมไปด้วยนะครับตีเป็นลักษณะแบบสาวนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของส่วนด้านหลังนะครับ
เป็นส่วนสุดท้ายของด้านหลังเราก็จะทำวิธีเดียวกันกับตอนแรกนะครับเป็นวิธีการทำเหมือนเดิมนะครับค่อยๆใช้แปรงจุ่มตัวทิทเมนต์มาทาที่บริเวณเส้นผมนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้วิธีการนวดเส้นผมเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเราก็มาแบ่งผมด้านข้างใบหูนะครับโดยแบ่งผมหนาเหมือนเดิมประมาณ2นิ้วนะครับท่านผู้ชมแบ่งลงมาเสร็จแล้ววิธีการทำก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือนำมือซ้ายเนี่ยมาวางที่ใต้ผมหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงจุ่มทิทเมนต์นะครับมาทาที่บริเวณผมตั้งแต่ด้านในออกมาหาด้านนอกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับข้อสำคัญก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนะครับรีดผมออกมาการรีดนะฮะอย่าไปออกแรงนิ้วมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยนะออกแรงรีดมากเกินไปเนี่ยจะทำให้น้ำยาเนี่ยนะติดมากับนิ้วเราอีกข้างหนึ่งที่เหลือนะครับเราก็จะทำวิธีเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทาตัวยาพรีเพิร์มปรับสภาพผมความพร้อมก่อนดัดแล้วนะครับเราก็จะนำอบไอ้น้ำนะครับมาใส่ที่ศีรษะลูกค้าเหตุผลที่นำอบไอ้น้ำออกมาใส่เนี่ยนะฮะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยนะครับไปกระตุ้นเกล็ดผมชั้นนอกให้เปิดเพื่อให้ตัววิตามินที่เราทาลงไปเนี่ยซึมเข้าไปตามเกล็ดผมเนี่ยไปเกาะที่ชั้นในนะฮะเมื่อเข้าไปเกาะที่ชั้นในเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงมีความพร้อมก่อนที่เราจะมาทำเคมีขั้นต่อไปนะครับระยะเวลาของการอบเราอบเพียง10นาทีก็พอนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราอบไอ้น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยนั่งประมาณสักครู่นึงเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเย็นตัวลงเมื่อความร้อนเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเหตุผลที่ให้เย็นลงก่อนเพราะว่าความเย็นนั่นนะฮะทำให้เกล็ดผมเนี่ยปิดปุ๊บก็จะเป็นตัวที่ช่วยล็อกวิตามินต่างๆที่เราทำทิทเมนต์เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ให้อยู่ภายในเส้นผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการนะฮะแกะแรปหรือพลาสติกที่เราคลุมเนี่ยนะฮะออกจากศีรษะลูกค้านะฮะประโยชน์ของการใช้พลาสติกใสหรือว่าแรปเนี่ยนะฮะก็คือทำให้เกิดความร้อนอบในศีรษะของลูกค้าก็จะทำให้ผมเนี่ยนะฮะเกล็ดผมเปิดยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเป่าผมนะฮะให้หมาดๆประมาณ 80% โดยที่เราไม่ต้องนำลูกค้าเนี่ยไปนอนล้างออกนะฮะไม่ต้องล้างนะครับเป่าได้เลยครับหลังจากที่เราเป่าผมของลูกค้าหมาดประมาณ 80% เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำยาดัดผมนะครับเวฟเพิร์มก็คือน้ำยาดัดตัวที่1 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับโครงสร้างผมนะครับให้เปลี่ยนแปลงไปในการที่เราจะไปดัดให้หยิกหรือทำให้ตรงก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสูตรเป็นสูตรนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเป็นที่นิยมในการพัฒนาสูตรน้ำยาดัดผมขึ้นมาเพื่อไม่ให้นะฮะทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้อากาศไม่เป็นมลพิษน้ำยาดัดตัวนี้เนี่ยมีค่าของ pH ต่ำมีกรดต่ำมากนะครับแล้วก็มีสารบำรุงนะฮะให้เราอยู่ในชุดนี้ครบนะครับก่อนใส่น้ำยาดัดตัวเวฟเพิร์มนะครับเราก็จะทำการแบ่งผมก่อนทั้งหมดนะครับ3ส่วนด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากส่วนที่1คือด้านหน้านะครับก่อนนะครับด้านหน้า2ส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการแบ่งด้านหลังอีก1ส่วนนะครับปล่อยผมชั้นล่างนะฮะชั้นล่างเนี่ยปล่อยเอาไว้นะครับประมาณระดับครึ่งใบหูแต่ละชั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำยาดัดนะครับมาทาในส่วนที่เราต้องการดัดเทคนิคการดัดผมของนางแบบท่านนี้ผมจะดัดเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับคือดัดเฉพาะบริเวณจุดกึ่งกลางของความยาวผมนะครับส่วนปลายผมประมาณ3นิ้วผมจะปล่อยปลายไว้จะไม่ดัดปลายผมปล่อยให้ปลายผมเหยียดตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาทาน้ำยาดัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาจนทั่วทั้งหมดนะครับตั้งแต่โคนจนปลายเราจะทาเฉพาะตรงบริเวณจุดที่เราต้องการกำหนดดัดเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็นะฮะนำน้ำยาดัดนะครับมาใส่ในภาชนะนะฮะแล้วก็นำแปรงสำหรับทำสีผมนะครับนะฮะมาตักน้ำยาดัดที่เราเทใส่ในภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับเราจะใช้แปรงเนี่ยทาเฉพาะตรงจุดที่เราต้องการดัดเท่านั้นจุดไหนที่เราไม่ต้องการดัดเราไม่ต้องทานะครับเพราะว่าไม่จำเป็นนะฮะที่เราต้องเอาน้ำยาดัดไปทาบริเวณจุดนั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าเทคนิคการดัดของน้องคนนี้เนี่ยนะฮะผมต้องการดัดเฉพาะส่วนความยาวของครึ่งนึงของความยาวผมเท่านั้นนะฮะจะไม่ดัดจนกระทั่งติดโคนผมและปลายผมเทคนิคการดัดในวันนี้นะครับผมจะแนะนำการดัดผมลักษณะเป็นคลื่นลอนใหญ่ๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะมาเป็นเทรนผมค่อนข้างเป็นที่นิยมในเร็วๆนี้นะครับ
หากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์หรือตัววิธีการทำนะครับขอเชิญติดต่อได้ที่บริษัทโมเดิร์นเอลฟ้าพาร์ทตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับต่อไปก็แบ่งผมลงมาอีก1ชั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งประมาณ2นิ้วเสร็จแล้วก็นำยานะครับยาดัดมาทาที่บริเวณที่เรากำหนดต้องการดัดนะครับใช้มือนะครับรองที่ใต้ผมนะฮะเพื่อให้น้ำยาเนี่ยนะกระจายเสร็จแล้วเราก็จะใช้หวีหรือใช้มือเนี่ยนะครับลูดจากด้านในออกมาด้านนอกเพื่อให้ตัวยาดัดกระจายไปให้ทั่วถึงบริเวณที่เราต้องการทำการดัดนะครับหลังจากที่เราทาบริเวณด้านหลังเสร็จหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็มาเริ่มปล่อยผมด้านข้างใบหูลงมาทำวิธีเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับน้ำยาดัดตัวนี้ทำไมผมจึงไม่ใช้ถุงมือใส่น้ำยาดัดตัวนี้เป็นการคิดค้นวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่เพื่อทนุถนอมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับและไม่ทำลายสภาพเส้นผมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำยาดัดที่มีค่า pH ที่เป็นกลางเป็นธรรมชาติมากจึงไม่ทำให้โครงสร้างผมเสียหายนะครับหลังจากที่เราทาน้ำยาดัดเวฟเพิร์มตัวนี้ทั่วทั้งศีรษะแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำยาทำปฏิกิริยาปรับโครงสร้างผมชั้นกลางคือชั้นคอร์เทกซ์นะฮะผมจะหยิกหรือจะเหยียดตรงเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณชั้นกลางของเส้นผมนะครับผมคนเราจะมีทั้งหมด3ชั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ชั้นนอกนะครับจะอยู่ที่ชั้นกลางคือชั้นโครงสร้างผมเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยจะเหยียดจะตรงจะดัดเป็นขึ้นรอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นกลางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมที่เราจะดัดให้ลูกค้าเนี่ยมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยผ่านการทำเคมีมาก่อนเราจะทิ้งระยะเวลาเอาไว้ให้นานขึ้นกว่าปกตินะฮะโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30 นาทีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความร้อนด้วยนะครับอุณหภูมิของความร้อนเนี่ยจะมีผลต่อการทำให้โครงสร้างผมเปลี่ยนแปลงนะครับได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในที่อุณหภูมิที่เย็นเนี่ยน้ำยาดัดจะทำงานได้ช้าขึ้นนะครับหลังจากที่เราปล่อยระยะเวลาทำงานของน้ำยาดัดได้ประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะทำการตรวจเช็คสภาพความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมของลูกค้าดูก่อนว่าให้ความยืดหยุ่นผมเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการที่เราจะนำไปพันรอนดัดได้หรือยังนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้นิ้วเนี่ยนะฮะพันนะฮะสองมุมด้วยกันนะครับเมื่อจับผมพันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงผมดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเริ่มมีการสปริงตัวยืดออกมาหรือยังนะครับเห็นไหมฮะถ้าหากว่าผมเนี่ยยังมีความแข็งอยู่ดึงแล้วมีความรู้สึกว่าตึงๆอยู่เนี่ยแสดงว่าโครงสร้างผมเนี่ยนะฮะยังไม่ทำงานยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าดึงแล้วยืดแบบหนังสติ๊กแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้ทันทีว่าเนี่ยสภาพผมเนี่ยพร้อมแล้วเห็นไหมฮะจะเป็นคลื่นเป็นรอนเป็นตัว S หรือว่าเป็นลักษณะแบบเป็นคลื่นนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จำเป็นต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะสังเกตให้เวลาเราดึงผมถ้าผมมีความยืดหยุ่นเนี่ยนะฮะคล้ายๆหนังสติ๊กแล้วนะครับนะฮะเมื่อวางดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัวมีความเป็นคลื่นรอนนะฮะแสดงว่าผมจุดนี้ก็พร้อมที่จะทำการนำไปพันแกนได้แล้วนะครับแต่ถ้าว่าผมยังมีความตึงอยู่ต้องทิ้งระยะเวลาต่อไปอีกประมาณ5นาทีจึงมาทำการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คจนแน่ใจแล้วทั้งหมด 2.3 จุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำนางแบบท่านนี้ไปล้างที่เตียงสระล้างด้วยน้ำอุ่นนะฮะล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำนางแบบลุกขึ้นมาเพื่อที่เตรียมที่จะพันแกนสร้างรอนตามที่เราต้องการต่อไปหลังจากที่เราล้างผมนางแบบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราจะทำการเป่าผมให้หมาดๆก่อนนะครับประมาณ 80% อย่าให้แห้งมากเกินไปและอย่าให้เปียกมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับคืออินี่แฮร์โปรเทคตัวนี้นะฮะตัว B นะครับคุณสมบัติของอินี่แฮร์โปรเทคตัวนี้เนี่ยนะครับจะช่วยปกป้องความร้อนจากการที่เราจะดัดร้อนเนี่ยนะฮะไม่ให้ไปทำลายโครงสร้างผมมากเกินไปวิธีการใส่เราก็จะแบ่งผมทีละขั้นตอนนะครับเหมือนกับที่เราทำครั้งแรกแต่เราจะใส่เพียงปริมาณน้อยๆพอประมาณนะครับอย่าใส่มากเกินไปนะครับเราก็จะนำตัวโปรเทคกันความร้อนมาใส่ที่มือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ที่บริเวณผมที่เราต้องการพันแกนดัดนะครับแตะบางๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนวดนะฮะนวดตีเส้นผมเพื่อให้ตัวยาโปรเทคหรือวิตามินกันความร้อนตัวนี้ซึมซาบเข้าไปเพื่อเป็นการปกป้องความร้อนจากการที่เราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป
ลี่ยนแปลงโครงสร้างผมนะครับทาไปที่ฝ่ามือเรานะครับเป็นวงกลมนะครับเพื่อให้ตัวยากระจายนะครับเสร็จแล้วก็มาลูบไล้บนเส้นผมของนางแบบนะครับลูบไล้เสร็จแล้วเราก็ทำการนวดกระตุ้นนะฮะต่อไปจะทำลักษณะนี้จนหมดทั้งศีรษะนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการสร้างรอนผมตามที่เราต้องการสร้างรอนหมายถึงว่าเป็นการสร้างรอนดักที่เราต้องการตั้งแต่ต้นนะครับก่อนดักนะครับเราก็จะทำการแบ่งผมก่อนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าจะต้องทำการคิดค้นวิธีการดัดก่อนว่าเราจะใช้วิธีการดัดแบบใดก่อนนะฮะอย่างเช่นนางแบบที่ผมกำลังทำการดัดในครั้งนี้ผมจะแบ่งในลักษณะของการซิกแซกนะครับสลับกันจะไม่แบ่งเป็นแนวนอนแนวตรงนะครับเราจะแบ่งลักษณะสลับกันอย่างที่ภาพที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับแล้วก็ขนาดแกนที่เราจะนำมาพันดัดนะครับก็เป็นแกนดัดไฟฟ้านะฮะเป็นแกนดัดไฟฟ้าตัวใหม่เป็นตัวดัดของดิจิตอลเพิร์มหรือสปาเพิร์มตัวนี้ตัวแกนนะฮะจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมากเกินไปเพราะว่าเป็นเซรามิกที่มีขนาดเบาผิดกับรุ่นเก่านะฮะซึ่งมีขนาดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากทำให้เวลาเราดัดไปกับลูกค้าแล้วจะหนักศีรษะนะครับเมื่อหวีผมเรียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการนำแกนเนี่ยมาพันข้อสำคัญอีกอย่างนึงคือตัวแกนดัดแบบนี้จะต้องเอาตัวที่เสียบประจุไฟฟ้าเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะฮะอย่าไว้ด้านบนนะครับไม่ใช่เครื่องรุ่นเก่านะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะพันแบบเกลียวนะครับเทคนิคอย่างที่ผมอาจจะทำในครั้งนี้เนี่ยผมจะพันแบบเกลียวนะครับจับผมมาพันเข้าไปในแกนดักนะครับเสร็จแล้วนะครับปล่อยปลายผมเอาไว้ประมาณ3นิ้วนะฮะช่วงปลายผมเนี่ยจะไม่ทำการดักปล่อยให้ตรงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการล็อกผมนะฮะโดยการนำหนังยางเนี่ยนะฮะนำหนังยางนี่มานะครับเพื่อทำการล็อกผมให้อยู่นะครับการล็อกแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพลิกยางให้เป็นลักษณะกากบาทก็ได้หรือเป็นแนวตรงอย่างนี้ธรรมดาก็ได้นะครับใส่ล็อกลงไปมันจะมีช่องนะฮะจะมีช่องอยู่ช่องนึงนะฮะช่องลักษณะที่ว่าจะมีความลึกมากกว่าช่องนี้เหมาะที่เราจะนำยางเนี่ยนะฮะมาวางลงไปนะครับช่องนี้นะที่ลึกๆเสร็จแล้วนะครับปล่อยผมก็จะอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าปลายผมไม่อยู่นะฮะสามารถนำกระดาษนะฮะชนิดพิเศษก็คือกระดาษพันแกนนะฮะแต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยมาวางทับก่อนที่เราจะนำยางเนี่ยนะฮะมาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แต่ถ้าหากว่าล็อกอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เสร็จแล้วจับผมหวียกต่ำๆประมาณ25องศานะครับอย่าไปยกขึ้นสูงมากนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วผมจะหย่อนตรงบริเวณโคนผมนะฮะเมื่อหวีผมให้เรียบได้แล้วนะครับเราก็จะนำแกนดัดนะครับมาใส่ลงไปนะฮะเพื่อทำการพันแกนดัดนะฮะวิธีการพันแกนเราจะพันแบบเกลียวนะครับถ้าหากว่าในขณะที่พันเนี่ยผมไม่เรียบนะฮะให้ใช้หวีเนี่ยหวีอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องให้เรียบจริงๆนะฮะถ้าไม่งั้นเราจะมีผลเสียต่อรอนผมที่เราดัดนะครับผมจะออกมาไม่สมบูรณ์นะครับนะฮะพันเข้าไปนะครับระวังตรงบริเวณโคนผมด้วยนะฮะพันเข้าไปพอเสร็จแล้วนะฮะระยะการปล่อยชายผมเนี่ยก็ต้องดูให้เท่ากันนะครับให้ใกล้เคียงกันหลังจากที่เราจัดระเบียบของผมเข้าไปในแกนเสร็จแล้วเราก็จะนำหนังยางเนี่ยนะฮะสามารถจะใช้เทคนิคการไขว้ก็ได้ไม่ไขว้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงช่องที่ยาวกว่าจะเหมาะที่สุดนะครับเป็นการล็อกให้ผมอยู่ในแกนนะครับนะอันที่2เสร็จแล้วนะครับเราไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาชมแกนที่3นะฮะต้องหวีผมให้เรียบนะฮะแล้วอย่ายกผมลั้งขึ้นไปมากๆไม่ดีนะครับเราก็จะนำแกนนะฮะมาวางอีกพันไปด้านขวานะฮะวิธีการพันเนี่ยผมจะเริ่มต้นพันไปด้านขวาก่อนแถวที่1นะครับถ้าผมไม่เรียบใช้หวีนะฮะหวีเข้าไปที่ผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะจนกระทั่งเรียบนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะนำหนังยางมาทำการล็อกให้ผมอยู่ในแกนวิธีการทำเหมือนเดิมนะครับนะฮะเหมือนเดิมแกนที่3เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องให้แกนเนี่ยนะฮะทิ้งระยะการปล่อยห้อยแกนเนี่ยต้องให้อยู่ระดับเดียวกันด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราทำชั้นที่1เนี่ย3แกนเสร็จแล้วนะครับ
แบ่งผมข้างบนลงมาอีก1ชั้นนะครับท่านผู้ชมเราก็จะแบ่งในลักษณะของการซิกแซกเป็นฟันปลาอย่างนี้นะฮะความหนาก็เท่ากันกับชั้นที่1ที่เราแบ่งทำเสร็จไปแล้วนะครับคราวนี้นะฮะทิศทางของการม้วนแกนดัดเนี่ยเราจะไม่พันไปด้านขวาแล้วเราจะพันกลับมาด้านซ้ายนะครับการแบ่งผมส่วนหนานี่จะเหมือนกันนะครับประมาณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะฮะเราจะเริ่มพันแกนมาทางด้านทิศซ้ายมือเรานะฮะหวีผมให้เรียบทุกครั้งจะต้องให้ความสำคัญในการหวีผมค่อนข้างมากนะครับคราวนี้เราจะนำแกนดัดนะฮะอีกเบอร์หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกันนะฮะตัวที่จะบรรจุกระแสไฟปล่อยเข้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสายไฟที่เราจะนำมาเสียบเนี่ยจะเป็นสายที่อยู่ระดับต่ำหลังจากนั้นนะฮะเราจะพันเข้าไปตามแกนอย่างที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะฮะแต่การพันเนี่ยนะฮะทิศทางผมจะต้องมาทางด้านซ้ายจะตรงกันข้ามกับช่อที่1นะครับตรงกันข้ามกันนะฮะปล่อยบริเวณชายผมเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัดระดับนะฮะวัดระดับของแกนแถวที่1นะฮะที่พันเสร็จแล้วนะครับให้อยู่ประมาณครึ่งนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำยางมาล็อกนะฮะเสร็จแล้วนะครับอีก1แกนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะฮะถ้าหากว่าล็อกแล้วผมไม่อยู่เราสามารถนำกระดาษพันแกนมาวางทับบริเวณส่วนบนก่อนที่จะนำหนังยางเนี่ยมารัดนะฮะได้นะครับต่อไปเลยนะครับแกนที่2นะฮะเราก็จะแบ่งผมเนี่ยให้มีความหนาเท่ากันกับแกนที่1ที่เราพันไปของชั้นที่2นะครับหวีผมให้เรียบนะฮะต้องให้เรียบจริงๆนะฮะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเวลาเราดัดเสร็จเนี่ยสภาพรอนผมออกมาจะไม่สมบูรณ์นะครับอย่างที่ช่างรุ่นเก่าๆจะเจอปัญหากันว่าดัดรอนออกมาแล้วมีปัญหาเช่นโคนหักปลายหักนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับที่ว่าลูกช่างเนี่ยอาจจะหวีผมนะฮะไม่เรียงเส้นไม่เรียบเลยทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะฮะจับแกนที่ทำแล้วมาเทียบนะฮะเทียบวัดดูนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะนำยางเนี่ยมาวางล็อกไว้นะฮะวางล็อกไว้นะครับให้อยู่ระดับเดียวกันนะฮะให้ใกล้เคียงกันอย่าให้สูงกว่ากันอย่าให้ต่ำกว่ากันนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับของชั้นที่2ปล่อยผมลงมาอีก1ชั้นชั้นสุดท้ายของบริเวณด้านหลังนะครับเราจะกำหนดแบ่งผมเนี่ยให้ลงตัวนะคือพยายามแบ่งกำหนดคร่าวๆก่อนว่าได้ไหมลงตัวพอดีไหมนะไม่ใช่ว่าชั้นที่2หนาชั้นแรกบางชั้นต่อไปหนาเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อรอนผมที่จะออกมานะฮะทำให้รอนผมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะฮะขึ้นรอนไม่เท่ากันได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคำนวณก่อนนะฮะอย่างเช่นชั้นที่3เนี่ยชั้นสุดท้ายน่าจะอยู่แค่ประมาณ3แกนก็เพียงพอแล้วเพราะว่ากระโหลกศีรษะช่วงบนเนี่ยนะจะเป็นลักษณะบีบลงมาบีบแคบลงไม่เหมือนกับบริเวณด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าทุกชั้นจะต้องแกนกำหนดเท่าๆกันไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยนะมันจะเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะที่ว่าส่วนนี้ผมอาจจะกว้างนะฮะส่วนนี้อาจจะแคบเพราะฉะนั้นจำนวนแกนเนี่ยเราจะไม่กำหนดตายตัวนะครับอาจจะสงสัยไหมครับท่านผู้ชมว่าเหตุใดผมจึงแบ่งผมหน้าหนาเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าเทรนผมที่จะมาดัดผมดัดที่จะมาแรงเนี่ยต้องเป็นผมที่นะฮะเป็นคลื่นรอนหรือว่าเป็นเวฟเป็นแบบลักษณะเป็นคลื่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะจะไม่ใช่ในลักษณะของดัดออกมาเป็นฝอยฟูเลยนะครับตอนนี้เราจะกลับไปด้านขวามือแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเห็นไหมการพันแกนนะครับการพันแกนเราพันธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเราไม่พันแบบเกลียวแบบนี้เราสามารถพันแบบธรรมดาก็ได้นะฮะหวีผมให้เรียบนะครับต้องหวีให้เรียบจริงๆนะฮะแล้วจึงจับพันเข้าไปในแกนนะครับถ้าไม่เรียบอย่าพันนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเทียบระดับนะฮะระดับว่าเราจะพันเข้าไปลึกแค่ไหนนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวัดระดับแกนได้แล้วนะครับเราก็ทำการล็อกนะฮะล็อกให้ผมอยู่นะครับ
แกนชั้นบนก็จะห้อยลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นที่2นะครับต่อไปเลยนะครับต้องแบ่งผมให้พอดีกันนะครับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดหวีผมจากโคนออกมาหาปลายนะฮะหวีให้เรียบนะฮะต้องหวีให้เรียบด้วยเสร็จแล้วนำแกนดัดนะฮะมาวางพันผมที่เราแบ่งเอาไว้นะฮะเข้าไปที่แกนผมต้องระวังบริเวณจุดนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าผมเข้าไปในช่องรูเนี่ยแล้วเรานำยางมารัดเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการทำให้ผมหักเป็นรอยหักบริเวณช่วงนี้นะที่หักที่เขาเรียกว่าผมหักโคนหักปลายก็คืออาจจะเป็นสาเหตุมาจากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามจุดนี้ไปนะครับวัดเทียบแกนดัดนะครับวัดเทียบแกนดัดเสร็จแล้วเราก็นำยางนะฮะมารัดนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ทำด้านหลังเสร็จหมดแล้วนะฮะเราก็จะมาทำด้านข้างที่เหลือต่อไปนะครับวิธีการพันผมด้านข้างใบหูนะครับก็คือวิธีเดียวกันคือแบ่งผมเป็นแนวซิกแซกทแยงนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งผมมานะฮะหวีให้เรียบนะฮะหวีให้เรียบเลยนะครับเสร็จแล้วนำแกนดัดนะฮะมาพันเราต้องดูของแถวที่2นะฮะแถวที่2ว่าไปทิศทางไหนแถวที่2ไปทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะพันตามไปตามแนวทางของผมชั้นที่2นะฮะพันเข้าไปในแกนดัดนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเสร็จแล้วนะฮะเอาแกนที่2เนี่ยแถวที่2เนี่ยมาวัดนะฮะมาวัดนะเมื่อวัดระดับได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการล็อกผมเอาไว้นะฮะล็อกผมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีก1แกนสำหรับด้านข้างใบหูนะครับขั้นตอนต่อเนื่องไปเลยนะครับก็จะปล่อยผมนะฮะชั้นบนลงมาอีกนะฮะส่วนผมบริเวณด้านหน้าที่ท่านสั้นนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นหลุดร่วงลงไปนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดัดเราปล่อยไว้เลยนะฮะค่อยมาทำตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้นะฮะชั้นบนเนี่ยเราก็ต้องไปตามทิศทางของชั้นบนสุดก็คือมาทางด้านขวามือนะครับหวีผมให้เรียบเหมือนเดิมนะฮะหวีผมให้เรียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำแกนดัดนะฮะมาอีกหนึ่งครั้งไปตามทิศทางของผมนะฮะไปตามทิศทางของแกนที่เราพันจากด้านหลังนะครับถ้าหากว่าผมหลุดแบบนี้แสดงว่าผมมีการซอยไล่มาก่อนหน้านั้นเราสามารถที่จะใช้กระดาษช่วยได้นะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าผมเนี่ยซอยไล่เลเยอร์มาสั้นๆยาวๆสามารถที่จะนำกระดาษพันแกนเนี่ยมาลองเอาไว้ก่อนเป็นผลดีเสียอีกนะฮะตรงที่ว่าผมที่มันสั้นๆยาวๆเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ไปอยู่ด้านในของแกนแล้วทำให้ผมหักได้นะครับเราก็สามารถใช้กระดาษได้เหมือนกันนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยมันดิดออกมานะฮะพันเข้าไปในแกนนะฮะจำเป็นนะฮะการป้องกันปลายผมเพราะว่าเราต้องพันลักษณะพันเกลียวเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้นะฮะไม่ป้องกันแบบนี้จะทำให้ผมออกมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะฮะเสร็จแล้วนะครับแผ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับประโยชน์ของแผ่นนี้คือใช้เพื่อป้องกันความร้อนเมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่แกนดัดผมนะครับวิธีการใช้นะฮะเราก็จะนำแผ่นนี้มาใส่เข้าไปที่แกนนะครับใส่เข้าไปด้านในนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปด้านในนะฮะประโยชน์ของแผ่นกันความร้อนแผ่นนี้คือเพื่อไม่ให้นะฮะกระแสความร้อนเนี่ยนะฮะไปทำให้โดนศีรษะลูกค้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราพันแกนดัดจนเสร็จหมดแล้วนะฮะเราก็จะนำตัวประกบนะฮะชั้นนอกของแกนดัดเนี่ยมาบีบใส่ลงไปนะฮะตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก่อนจะใส่เนี่ยเราสามารถนำกระดาษมากันความร้อนอีกชั้นหนึ่งได้นะฮะใส่ลงไปตามภาพที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำนะฮะสายนะครับมาเสียบเข้ากับนะฮะสายไฟอีกด้านหนึ่งนะฮะมาเสียบก็เข้ากับเครื่องตัวดิจิตอลเพิร์มนะครับคือด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับเป็นเครื่องดัดตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นวิวัฒนาการรูปลักษณ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะกระทัดรัด
ไม่เกะกะพื้นที่ของร้านเราด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเหนือกว่ารูปร่างของเขาเลยนะฮะเพราะคุณภาพดีจริงๆนะฮะนะเราก็จะมีตัวนะฮะสายจากตัวเครื่องเนี่ยนะฮะเข้ามาที่ตัวแกนนะฮะที่แกนประจุไฟฟ้านะครับแต่กระแสไฟที่เราปล่อยจากตัวเครื่องมาเนี่ยนะฮะจะต้องมีการกั่นกรองตัวเซฟตี้ตรงตัวเครื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวแนะนำลูกค้าได้เลยนะครับว่าการใช้เครื่องไฟฟ้ามาดัดผมแล้วจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเซฟตี้คือเครื่องกรองกระแสไฟฟ้าอีกชั้นหนึ่งแล้วก่อนที่จะปล่อยเข้ามาที่สู่แกนดัดผมที่เราใช้อยู่นะครับเราก็จะนำสายอีกด้านนึงเนี่ยมาเสียบเข้ากับตรงตัวที่ประกบกับตัวแกนนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ใส่เข้าไปตามรูที่เขามีให้2รูนะฮะไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะครับนะฮะส่วนอีกด้านนึงนะฮะก็คือเข้าไปที่ปลายของแกนดัดนะฮะซึ่งก็จะมีให้ทุกแกนนะครับต้องเสียบให้ดีนะฮะเสียบให้ทั่วทุกแกนถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาพรอนผมออกมาเนี่ยนะฮะจะไม่เท่ากันนะครับส่วนระยะเวลาของการใช้เครื่องเนี่ยนะฮะเราจะเปิดเนี่ยนะฮะจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานเท่าไหร่ทั้งนี้ให้วิเคราะห์สภาพเส้นผมของลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีสภาพเส้นผมที่แข็งแรงหรืออ่อนแอสภาพเส้นผมที่เสียมากนะครับเราจะตั้งระยะเวลาเนี่ยนะฮะประมาณ10นาทีนะครับส่วนผมปานกลางเนี่ยเราจะตั้งเวลาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับจะมีบอกไว้รายละเอียดตรงที่ตัวเครื่องนะครับส่วนผมที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากหมายถึงผมที่ไม่เคยผ่านการทำเคมีมาก่อนเราจะตั้งระยะเวลาประมาณ25นาทีนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นตัวตั้งเวลานะฮะว่าเราจะทำการตั้งเวลาตามสภาพเส้นผมนะฮะตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเราก็จะตั้งขึ้นมาหลังจากที่เราใส่นะฮะกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวแกนเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ25นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาชมขั้นตอนต่อไปกันนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการโกกหรือยาล็อกสภาพรอนผมให้คงทนอยู่ต่อไปนะครับครับหลังจากที่เรานำเครื่องดิจิตอลเพิ่มนะฮะมาใส่ความร้อนนะฮะเพื่อให้สภาพเส้นผมเปลี่ยนเป็นผมหยิกแล้วเนี่ยได้ตามที่เรากำหนดต้องการประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะนำสายนะฮะที่ประกอบเข้ามาในตัวแกนออกไปให้หมดนะฮะแล้วปล่อยให้ผมมีความเย็นลงนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือต้องนำผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับคือตัวเวฟเพิร์มตัวนี้นะครับเอามาใส่ไว้ที่เส้นผมเพื่อทำการล็อกสภาพรอนผมให้คงทนอยู่ต่อไปนะครับสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งของตัวเวฟเพิร์มตัวนี้นะครับซึ่งคิดค้นวิวัฒนาการนะฮะขึ้นมาล่าสุดเลยนะครับคือสาร EXP นะครับสารตัวนี้เนี่ยนะฮะจะให้คุณประโยชน์ต่อเส้นผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะทำตัวนี้เนี่ยนะใส่ลงไปที่แกนผมเนี่ยทุกแกนเลยนะครับใส่ในกระบอกนะครับอัตราส่วนนั้นขึ้นอยู่กับความหนาบางของผมนะครับประมาณ50 ml หรือ70 ml ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนำมาใส่ที่ผมที่อยู่บนแกนเนี่ยนะฮะให้ทั่วทุกแกนเลยนะครับข้อสำคัญนะครับต้องทั่วถึงทุกแกนด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วรอนผมจะคลายนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำสปาเพิร์มนะครับหลังจากที่เรานำผมลูกค้าไปล้างที่เตียงสระเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่านะครับไม่จำเป็นต้องใช้แชมพูนะครับและไม่ต้องใส่คอนดิชเนอร์นะครับเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับคือตัว After Perm ตัว C ครับซึ่งเป็นสีออกส้มๆอย่างนี้นะครับมาใส่ให้ทั่วทั้งศีรษะอีกครั้งหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำสปาเพิร์มคือตัวนี้จะมีคุณสมบัติทำให้สภาพเส้นผมเนี่ยนะฮะแข็งแรงไม่เสียนะครับแล้วก็จะทำให้สภาพเส้นผมเนี่ยสมบูรณ์มีน้ำหนักเป็นประกายเงางามนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเห็นสภาพรอนผมที่ดัดด้วยเทคนิคการดัดแบบสวนทางนะฮะการดัดแบบคล้ายๆกับจับรอนสมัยก่อนทิศทางไปอีกด้านนึงแล้วกลับมาอีกด้านนึงนะครับผมก็จะออกมาเป็นรอนธรรมชาติอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะฮะเห็นไหมฮะผมจะไม่เสียจะเป็นน้ำหนักเป็นประกายนะฮะสปริงรอนสวยนะครับครับหลังจากที่ดัดเสร็จแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับคือผมเนี่ยจะออกมาเป็นคลื่นรอนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับ
ผมนางแบบท่านนี้ที่ทำเสร็จตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมไฟฟ้ามาคลีบดัดปลอมนะครับเป็นผลลัพธ์จากการใช้เทคนิคการดัดสปาเพิ่มจริงๆนะฮะเมื่อแห้งแล้วนะครับขึ้นรอนจะออกมาเป็นตามที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับนิตยสาร Hair and Beauty ข่าวสารในวงการเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางแผงทุกต้นเดือนทั่วประเทศแล้วค่ะพบกับนางแบบท่านต่อไปนะครับหลังจากที่เราชมเทคนิคการดัดการทำสีมาแล้วสำหรับนางแบบท่านนี้ผมจะขอนำเสนอเทคนิคการทำสีผมอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมครับนางแบบท่านนี้ผ่านการยืดผมมาแล้วผ่านการดัดผมมาแล้วผ่านการทำสีผมมาแล้วนะครับแต่ว่านางแบบเนี่ยรู้สึกเบื่อสีผมสีเดิมที่ทำอยู่นี้ทั้งที่สีเดิมนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่เบื่อนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงเล่นสีไปเรื่อยๆให้เข้ากับแฟชั่นสีผมในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมได้พินิจพิจารณาดูแล้วเนี่ยสภาพเส้นผมที่อ่อนแอแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีไม่ทำลายเส้นผมหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะทำได้แต่ทั้งนี้เราต้องอาศัยนะฮะวิชาการทำสีผมที่ถูกต้องด้วยจึงจะทำได้นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราล้างผมเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเป่าผมให้หมาดหรือแห้งหลังจากนั้นเราก็จะทำการทดสอบนะฮะความแข็งแรงของเส้นผมก่อนโดยการจับผมมาเหมือนเดิมนะครับประมาณ 4-5 เส้นหลังจากที่เราจับผมมาได้ 4-5 เส้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะทำการทดสอบนะฮะความแข็งแรงของผมก่อนนะครับโดยการดึงนะฮะดึงถ้าดึงแล้วเนี่ยผมมีการยืดออกมาตามแรงดึงเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่นางแบบท่านนี้เนี่ยถือว่ายังพอไหวนะครับแต่ก็จะมีวิธีการทำอีกแบบนึงที่จะไม่ทำให้ผลกระทบเกิดกับเส้นผมของนางแบบท่านนี้เพิ่มเติมมากเกินไปนักนะครับผมขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของบริษัท EP บริษัท Modern Alpha Part เป็นผู้นำเข้านะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะต่างประเทศเราจะใช้ชื่อหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคุณภาพสูงมากและราคาก็ค่อนข้างสูงแต่นำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยราคานะฮะยุติธรรมขนาดหลอดก็ประมาณ100 ml ซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างมากสามารถทำได้1หัวเนี่ยสบายเลยนะครับเป็นรุ่นนะฮะชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ Fantasy Look นะครับเป็นยาโกกผมถาวรนะฮะสามารถที่จะทำให้กับนางแบบที่มีสุขภาพเส้นผมอ่อนแออย่างนี้ได้แต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าจะต้องอาศัยวิชาการในการทำด้วยจึงจะสามารถทำแล้วออกผลจะออกมาดีนะฮะวิธีการทำเนี่ยนะฮะเราจะนำสีถาวรตัวนี้ Fantasy Look นี้นะฮะไปผสมกับน้ำต้มสุกแทนไฮโดรเจนเมอร์ออกไซด์นะครับคือตัวนี้นะฮะ 6% 9% 12% เราจะไม่ใช้เลยในกรณีที่ผมมีสภาพไม่แข็งแรงนะครับแต่เราจะนำสีเนี่ยไปผสมกับน้ำต้มสุกนะฮะไม่ต้องร้อนนะฮะเป็นน้ำต้มสุกนะอุ่นๆอัตราส่วนแล้วก็ผสมเช่นเดียวกันกับการใช้ไฮโดรเจนเมอร์ออกไซด์สมมติว่าเราใช้ตัวนี้ประมาณ50 ml เราก็จะใช้ตัวไฮโดรเจนประมาณ50หรือ60 ml นะครับเช่นเดียวกันสำหรับนางแบบสภาพเส้นผมอย่างนี้เราจะไม่ใช้ไฮโดรเจนแต่จะใช้น้ำต้มสุกผสมแทนนะครับเดี๋ยวเรามาชมเทคนิคการทำสีกันนะครับก่อนการทำสีผมนะครับสภาพเส้นผมของนางแบบท่านนี้อ่อนแอมากนะครับผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Innie Preperm ตัว A นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงผมก่อนทำเคมีก่อนทำสีก็คือกลุ่มทรีทเมนต์ปรับสภาพเส้นผมก่อนทำการเคมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ก่อนดักได้ก่อนทำสีได้เหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันนะครับเพื่อช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้เสียหายมากเกินไปจากการที่เราจะใช้เคมียาทำสีผมมาทำทั้งที่ยาทำสีผมของเราตัวนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่อ่อนโยนต่อเส้นผมอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่ละเลยที่จะนำผลิตภัณฑ์ปรับโครงสร้างผมมาทำก่อนที่จะใส่น้ำยาทำสีผมลงไปนะครับเราก็ทำการแบ่งผมนะฮะทีละส่วนนะครับเสร็จแล้วก็นำนะฮะตัวพรีเพิร์มปรับสภาพผมก่อนดัดนะฮะก็คือตัวทรีทเมนต์
ปกป้องเส้นผมก่อนทำเคมีนั่นเองนะฮะมาแบ่งผมแล้วก็ใส่ที่บริเวณเส้นผมให้ทั่วนะฮะใส่ลงไปให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วก็ทำการนวดนะฮะเป็นการนวดกระตุ้นเกล็ดผมเพื่อให้ตัวพรีเพิร์มเนี่ยซึมซาบเข้าไปถึงชั้นในของผมจะได้มีความแข็งแรงนะฮะหลังจากที่เราจะทำสีเนี่ยสุขภาพผมจะได้ไม่เสียหายมากเกินไปนะครับใส่ให้ทั่วไม่ต้องทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกนะฮะสามารถที่จะนำสีนะฮะมาทำได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องไปล้างออกนะครับผมเลือกใช้สีกรีนสีเขียวนะครับนะฮะเพื่อที่จะมาใช้กับนางแบบของผมท่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเทคนิคการทำกันเลยนะครับวิธีการผสมนะฮะเราก็ใช้ฝานะครับที่มีที่เจาะนะฮะกดลงไปที่หัวสีนะฮะหัวหลอดนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็บีบลงไปนะครับเป็นสีเขียวนะครับสีตัวนี้จะมีความอ่อนโยนเป็นอย่างมากนะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับขนาดนะฮะ1หลอดเนี่ยประมาณ100 ml นะครับซึ่งเพียงพอต่อระดับผมของนางแบบท่านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องนำไฮโดรเจนบอสไซด์เนี่ยมาผสมถ้าหากว่าสภาพเส้นผมของลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยมีความแข็งแรงดีนะครับเราก็ใช้ไฮโดรเจนผสมลงไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสีสว่างมากแค่น้อยแค่ไหนถ้าต้องการสว่างมากเราก็จะใช้ไฮโดรเจนเปอร์เซ็นต์สูงผสมลงไปอัตราส่วนก็1ต่อ1ส่วนนะฮะแต่ถ้าหากว่ากรณีของนางแบบท่านนี้เนี่ยสภาพเส้นผมอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเนี่ยไม่ต้องผสมไฮโดรเจนก็ได้นะฮะเรานำน้ำต้มสุกเนี่ยนะฮะมาผสมแทนไฮโดรเจนบอกไซด์นะครับก็คืออัตราส่วนก็เหมือนกันนะ1ต่อ1ส่วนหรือว่า 1.5 นะฮะ 1 ครึ่งก็ได้นะผสมลงไปในสีนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะผสมคนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทานะฮะสีผมของนางแบบท่านนี้สีพื้นเขาเนี่ยคนผมไม่ดำนะฮะเราสามารถที่จะทาลงไปถึงหนังศีรษะได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผสมไฮโดรเจนบล็อกไซด์นะครับครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำสีผมกันนะครับเริ่มต้นนะฮะเราจะเริ่มทำจากจุดกึ่งกลางศีรษะก่อนนะครับโดยการนำยานะฮะที่ผสมกับน้ำต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยมาทาไปที่โคนผมได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเว้นโคนผมเอาไว้1นิ้วเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาทำสีซ้ำอีก1ครั้งครั้งนี้เนี่ยนางแบบท่านนี้เคยทำสีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเว้นโคนผมเอาไว้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงสีตัวนี้สามารถที่จะผสมไฮโดรเจนก็ได้ผสมน้ำก็ได้นะครับแล้วก็เราทำในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ผสมไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นทาไปที่โคนได้เลยนะฮะส่วนวิธีการแบ่งผมในการทำสีนั้นนะฮะเราสามารถที่จะแบ่งผมทั้งหมด4ส่วนหรือ5ส่วนก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มทำจากด้านหลังท้ายทอยข้างล่างขึ้นมาด้านบนก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าช่างมืออาชีพแล้วไม่จำเป็นต้องแบ่งผม5ช่อ6ช่อก็ได้นะครับสามารถที่จะเริ่มต้นจากจุดด้านบนก่อนแล้วก็ทำลงไปด้านล่างนะฮะเมื่อทำด้านหลังเสร็จหมดแล้วเราจึงจะมาทำด้านข้างและด้านหน้าเป็นส่วนสุดท้ายนะครับต้องมีเหตุผลนะฮะว่าเพราะอะไรจึงให้ทำด้านหลังก่อนเพราะว่าผมบริเวณส่วนหน้ากับส่วนด้านข้างเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งทำก่อนนะฮะเพราะจะรับเคมีได้เร็วมากผมบริเวณด้านหน้าผากด้านแก้มเขาเรียกว่าขนอ่อนนะฮะขนอ่อนบริเวณจุดนี้เนี่ยจะไวต่อการสัมผัสกับตัวเคมีได้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำจุดด้านหน้าก่อนผมบริเวณด้านหน้าก็จะสว่างค่อนข้างมากกว่าส่วนอื่นนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไรผมจึงผสมกับน้ำอย่างที่ผมได้เรียนเหตุผลไปแล้วว่าสภาพเส้นผมของนางแบบท่านนี้เนี่ยผ่านการทำเคมีมาหลายครั้งสภาพเส้นผมค่อนข้างจะอ่อนแอผมจึงหลีกเลี่ยงนะที่จะใช้ไฮโดรเจนบอสไซด์มาผสมกับตัวสีแฟนตาซีรูปตัวนี้นะครับแล้วก็ถามผมตั้งคำถามให้เลยนะครับว่าถ้าเราไปผสมน้ำแทนไฮโดรเจนเนี่ยสีจะติดทนนานหรือไม่นะครับคำตอบก็คือจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมจะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับเราใช้ผสมกับไฮโดรเจนบอกไซด์นะครับแต่มันเหมาะกับสภาพเส้นผมของนางแบบท่านนี้และข้อประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสำหรับนางแบบหรือลูกค้าท่านใดที่ชอบเปลี่ยนสีผมชอบเล่นสีผมบ่อยๆเนี่ยใช้วิธีการทำแบบนี้จะเหมาะมากและเกิดผลดีกับตัวเรากับลูกค้าผมก็จะไม่เสียและประการสำคัญอีกอย่างคือเราสามารถที่จะมีรายได้จากการทำสีเนี่ยหลายครั้งได้บ่อยเห็นไหมครับข้อดีเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยนะฮะและลูกค้าก็จะสนุกกับการเล่นสีไปเรื่อยๆเช่นวันนี้อาจจะเล่นเฉดสีเขียวนะฮะอีกสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์อยากจะเล่นเฉดสีแดงนะฮะ
อยากจะเล่นสีส้มนะฮะสามารถเล่นได้หมดเลยเพราะสีตัวนี้เนี่ยถ้าเราผสมกับน้ำจะไม่ติดทนนานนะครับครับคราวนี้เรามาเข้าขั้นตอนสุดท้ายของการทายาแฟนตาซีลุกลงไปที่ศีรษะนางแบบหมดแล้วนะครับเราจะทาทั้งหมดเลยนะฮะไม่เว้นไว้แม้กระทั่งโคนผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพักให้ปฏิกิริยาของเคมีเนี่ยทำงานนะครับเพื่อให้เม็ดสีไปยึดเกาะที่โครงสร้างผมชั้นกลางนะครับเกล็ดผมเนี่ยนะฮะจะไม่ใช่ว่าสีเม็ดสีที่เราทาลงไปจะไปเกาะที่เกล็ดผมนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือจะซึมผ่านเกล็ดผมชั้นนอกเข้าไปสู่ชั้นกลางคือชั้นคอร์เทกซ์นะฮะคล้ายๆกับลูกกระสวยนะครับเป็นโครงสร้างผมชั้นกลางนะฮะเราจะทิ้งระยะเวลาไว้เนี่ยนะมาตรฐานคือ30นาทีถึง40นาทีนะครับแต่สำหรับนางแบบท่านนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไม่ต้องการให้สีเนี่ยนะติดทนนานมากเกินไปเราก็เลยใช้เทคนิคการย่นระยะเวลาของการทำงานของสีให้ลดลงเหลือประมาณ15นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะครับครับหลังจากที่เราล้างผมนะฮะแล้วก็เป่าแห้งเสร็จหมดแล้วผลลัพธ์ที่ได้ของสีกรีนตัวนี้หรือสีเขียวนะครับออกมาเป็นสีค่อนข้างจะนุ่มนะฮะสวยงามเป็นประกายนะครับจุดที่เราทำไฮไลท์ไว้อ่อนๆ นะฮะก่อนหน้าที่เราจะลงสีเขียวนะครับจุดนี้จะเห็นออกเป็นประกายเขียวค่อนข้างมากแต่จุดอื่นนะครับที่เราปรับสีพื้นเนี่ยไม่ได้ระดับอ่อนมากเกินไปจะมองเห็นประกายสีเขียวค่อนข้างน้อยมากนะฮะเหตุผลที่ผมทำแบบนี้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้สภาพผมเนี่ยถูกเคมีซ้ำเติมมากเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราใช้สีเขียวผสมน้ำอุ่นเนี่ยทาลงไปจนหมดทิ้งไว้เพียง 20-30 นาทีก็ได้นะฮะสีผมเนี่ยจะไม่ติดค่อนข้างมากเกินไปก็จะทำให้พื้นฐานสีเดิมที่ทำเอาไว้ค่อนข้างแจ๊ดหรือว่าเหลืองมากเกินไปเนี่ยดรอปลงกลายมาเป็นสีแฟชั่นที่หลายๆคนชอบที่ได้หลายคนสงสัยอาจจะยังทำไม่เป็นกันก็คือสีที่เรียกว่าเซาซีนะสีตอนบ่ายตอนเช้าอะไรอย่างนี้แหละนะครับก็คือเป็นสีโทนปลอนหม่นนะฮะไม่ค่อยเหลืองมากเกินไปนะครับไม่ค่อยแจ๊ดมากเกินไปนะผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะทำให้แลดูนะฮะสีผมนุ่มนวลสบายตาแล้วก็เป็นสีที่ไม่น่าเบื่อนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบโทนสีเรียบๆคลาสสิกนะครับหลังจากที่เราได้สีผมแล้วผมก็จะขอแนะนำเทคนิคการตัดซอยผมยาวอีกหนึ่งรูปแบบนะครับวิธีการตัดซอยแบบของนางแบบท่านนี้เนี่ยผมจะซอยเน้นให้บริเวณผมด้านหลังท้ายทอยมีความทุยขึ้นมาเราจะเริ่มต้นแบ่งผมทั้งหมดนะฮะ3ส่วนด้านหน้า2นะฮะซ้ายขวาด้านหลังนะฮะ1ส่วนแบ่งระดับเหนือใบหูบนนะครับหลักการส่วนใหญ่นะครับการแบ่งผมซอยผมยาวหรือสไลด์ยาวหรือเลเยอร์ยาวนะครับส่วนมากเลยเราจะแบ่งเป็นแนวตั้งตรง90องศานะครับผลลัพธ์การแบ่งผมแบบนี้จะทำให้ผมที่ถูกตัดซอยไปแล้วออกมาไล่ได้สวยงามและเกิดความถุยด้วยนะครับเทคนิคการตัดนะครับผมจะใช้เทคนิคการตัดนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือจับผมออกมาตรงๆ90องศานะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะใช้กรรไกรเนี่ยนะฮะคมกรรไกรด้านในเนี่ยสไลด์เข้านะครับสไลด์เข้าไปนะฮะไม่ใช่สไลด์ออกนะครับจะมีทั้งสไลด์ออกและสไลด์เข้านะครับเทคนิคการตัดแบบนี้จำเป็นต้องใช้กรรไกรที่มีคุณภาพนะครับความยาวเราต้องการออกขนาดไหนเราก็ตัดตรงจุดนั้นนะครับอย่างเช่นนางแบบท่านนี้ผมจะซอยออกประมาณ1นิ้วนะครับวางกรรไกรแนว45องศาเหมือนเดิมนะครับแล้วสไลด์เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันที่สไลด์เสร็จแล้วเนี่ยส่วนล่างนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆยกขึ้นมาทีละน้อยนะฮะค่อยๆยกไล่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะฮะค่อยๆ ยกไล่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะฮะเราลองหวีดูก่อนว่าจุดที่1ที่เราจะซอยนั้นนะฮะได้ตามที่เรากำหนดต้องการหรือไม่หากว่ายังไม่ได้นะครับเราก็จะทำการซอยซ้ำอีก1ครั้งนะครับเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นของการซอยผมก่อนนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะใช้กรรไกรเนี่ยนะฮะวางแนวนอน45องศาแล้วสไลด์เข้านะฮะจากเดิมเราสไลด์ออกนะครับแต่ตอนนี้เราจะสไลด์เข้านะฮะท่านผู้ชมกันต่อเลยนะครับว่าวิธีการตัดซอยนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วนะครับนะฮะช่อที่1เสร็จไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะ
ช่อที่2ต่อมาเลยนะครับนำผมที่ตัดแล้วช่อที่1มารวมกับช่อที่2นะครับเพื่อใช้เป็นที่วัดต่อไปนะครับจับผมให้ตึงนะฮะประมาณ90องศาส่วนนี้ยกระดับนี้เรียกว่า90องศาเพราะว่ารูปกระโหลกศีรษะเนี่ยจะสลบลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดึงสลบตามรูปศีรษะใช้การดึงตั้งฉากนะครับแล้วก็สไลด์ตามแนวผมที่เราตัดไว้แล้วนะครับเป็นเกณฑ์วัดในขณะเดียวกันที่เราสไลด์เข้าเราต้องค่อยๆยกองศาของผมที่จับขึ้นสูงไปทีละนิดนะครับช่อที่2เสร็จไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือผมด้านนี้นะครับเราก็จะแบ่งผมในลักษณะเดียวกันกับครั้งที่แล้วคือแบ่งแนวตั้งนะครับจับผมที่ตัดแล้วนะฮะเอามารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้มาเป็นเกณฑ์วัดนะฮะจุดนี้นะครับจับมารวมกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงผมตั้งฉากกับศีรษะนะฮะสไลด์เข้าไปนะครับขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆ ยกผมให้สูงขึ้นนะฮะช่อที่3เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับช่อที่4นะฮะคือช่อนี้นะครับก็จับผมที่ตัดแล้วนะฮะมาเป็นเกณฑ์วัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกผมตั้งฉากและดึงผมมาตรงๆด้านหลังนะฮะอย่าดึงไปด้านข้างนะครับเพราะจะทำให้ผมด้านข้างเนี่ยหายได้นะฮะผมบริเวณด้านข้างใบหูจะไม่หายใช้เทคนิคการตัดเหมือนเดิมนะครับและในขณะเดียวกันเราจะค่อยๆยกขึ้นนะฮะค่อยๆยกขึ้นนะฮะเสร็จแล้วนะครับชั้นที่1นะครับเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเห็นไหมฮะผมจะบางนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะปล่อยผมข้างบนลงมาอีกนะครับ1ชั้นนะฮะเราจะตัดข้างหลังเนี่ยนะฮะทั้งหมด3ชั้นก็พอนะครับ1 2 3นะครับตัดด้านหลังให้หมดก่อนนะครับเมื่อเราแบ่งผมชั้นที่2ลงมาแล้วเทคนิคการตัดต่อไปเราจะไม่ใช้วิธีการตัดแบบเดิมแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการตัดด้านบนแล้วหลังจากที่เราใช้วิธีการตัดด้านล่างเสร็จวิธีต่อไปคือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะเริ่มตัดผมให้มีความทุยเพิ่มขึ้นนะครับดึงผมตั้งฉากกับศีรษะ90องศาเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้กรรไกรเนี่ยนะฮะวางตัดด้านบนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะครับกรรไกรจะอยู่ตำแหน่งแนวเฉลียงประมาณ45องศานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้กรรไกรเนี่ยนะกดลงไปนะฮะเหมือนกับเราตบลงไปทีนี้ต้องงัดขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะตบลงแล้วงัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมจังหวะที่เราตบเนี่ยนะตบลงเนี่ยยังไม่ต้องขยับกรรไกรให้ขบเข้าหากันนะครับตบลงเฉยจังหวะที่เราจะงัดกรรไกรขึ้นเราจะขบกรรไกรเบาๆนะฮะให้ขบกรรไกรเนี่ยตัดผมขาดขึ้นไปนะฮะตามที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับถ้าหากว่าช่างท่านใดนะฮะอยากจะไปฝึกวิธีการตัดแบบนี้นะครับขอแนะนำให้ท่านนะฮะลงทุนหาซื้อหุ่นผมปลอมนะครับมาสักหนึ่งหัวเพื่อที่จะใช้การฝึกวิธีการตัดก่อนที่จะไปลงกับศีรษะลูกค้าจริงนะครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีความมั่นใจเราจะไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงานก็จะเป็นผลเสียต่อตัวเรานะฮะลูกค้าก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะครับทุกเทคนิคการตัดซอยนะครับจริงๆแล้วผมก็มีเทคนิคเยอะนะฮะแต่เนื่องจากว่านางแบบในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นนางแบบผมยาวเพราะฉะนั้นจึงจำกัดนะฮะเทคนิคการตัดบางรูปแบบออกไปนะครับการเป็นช่างนะฮะที่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วจำเป็นต้องตัดให้ได้ทุกรูปแบบนะครับจะค่อยๆสไลด์ขึ้นไปนะครับช่อที่3ต่อไปเลยนะครับปล่อยผมข้างบนลงมาเราจะใช้เทคนิคการตัดเหมือนเดิมนะครับจับผมแนวตั้งนะฮะตั้งฉากกับรูปศีรษะเหมือนเดิมนะครับนะตั้งฉากแล้วก็ซอยสไลด์เหมือนเดิมนะครับสไลด์ขึ้นนะครับไม่ใช่สไลด์ออกนะฮะสไลด์ขึ้นนะครับนะฮะเส
ร็จแล้วนะครับเลื่อนมาจับผมที่เหลือทำในวิธีเดียวกันอีกนะครับจับผมยกตั้งฉากขึ้นนะครับนะฮะแล้วค่อยๆสไลด์นะฮะครับตอนนี้ด้านหลังเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็จะมาทำผมด้านข้างนะฮะเราจะแบ่งผมแนวอะไรครับแบ่งแนวตั้งนะฮะการแบ่งผมด้านข้างมาตัดเราสามารถแบ่งแนวนอนก็ได้แบ่งแนวตั้งก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของเราก่อนว่าเราต้องการตัดผมด้านข้างเนี่ยให้ออกมาเป็นลักษณะรูปร่างอย่างไรนะครับจับดึงตั้งฉากกับศีรษะนะฮะถ้า90องศาก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้า45ก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านข้างนะฮะว่าศีรษะสลบขึ้นนะครับเราใช้มุมฉากนะฮะมาวัดนะครับเอาเกณฑ์ผมด้านหลังมาเป็นเกณฑ์วัดนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะสไลด์ส่วนปลายออกไปให้ผมบางในส่วนล่างนะเสร็จนะครับต่อไปเลยนะครับจับผมด้านหน้าที่เหลือนะฮะแบ่งผมแนวตั้งนะครับแบ่งผมแนวตั้งดึงผมออกมาด้านข้างตรงๆนะฮะเสร็จแล้วใช้เทคนิคเดิมนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราก็จะจับผมแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมดึงผมตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราใช้ผมด้านหลังมาเป็นเกณฑ์วัดกดลงไปในจุดที่เราเอาเกณฑ์มาวัดก่อนนะครับแล้วค่อยๆสไลด์ขึ้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ผมชมช้าๆอีกครั้งนะครับเห็นไหมจังหวะที่ลงมาไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องขบตัดนะฮะขบนิดเดียวเบาๆนะครับแผ่วๆไม่ใช่ว่าชึบเดียวขาดนะครับต้องค่อยๆนะน้ำหนักมือต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะฝึกขอแนะนำให้หาหัวหุ่นปลอมหนึ่งหัวมาตั้งเพื่อทำการฝึกนะฮะจะได้เกิดความมั่นใจเกิดความคล่องตัวก่อนนะครับศึกษาวิธีการทำก่อนว่าเราจะวางกันไกลแนวไหนนะฮะเฉลียงกี่องศาตั้งหรือนอนใช้ส่วนไหนของคมกันไกลมาตัดอย่างเทคนิคอันนี้ที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะฮะเป็นการใช้คมกรรไกรด้านในนะครับมาสไลด์นะฮะเสร็จแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ไม่หายด้วยผมส่วนปลายนี่ก็จะบางเบาพลิ้วนะฮะประกอบกับสีสันที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์สีผมของแฟนตาซีลุคเข้าไปทำให้ผมของทรงผมทรงนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับหลักการทั่วไปส่วนมากเขาจะต้องจับยกขึ้นตั้งเพื่อทำการซอยไล่ผมหรือเป็นการเลเยอร์ผมนะฮะเช่นเดียวกันกับนางแบบท่านนี้นะฮะผมก็จะจับผมยกตั้งฉากขึ้นไปกับรูปศีรษะนะครับประมาณ90องศานะฮะหรือประมาณ 7-80 องศาถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการผมด้านหน้าเนี่ยให้คงความยาวไว้ให้โน้มองศาผมขึ้นไปด้านบนนะครับคือด้านหลังนะฮะจะทำให้ผมบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีความยาวคงอยู่นะฮะโน้มมาตรงนี้นะครับโน้มมาข้างหลังเห็นไหมถ้าโน้มมาด้านหน้าเงี้ยผมด้านหน้าจะสั้นนะครับถ้าโน้มไปด้านหลังผมด้านหน้าจะยาวนะหรือจะตัดเป็นเส้นพระจันทร์ขึ้นไปก็ได้นะครับเทคนิคการตัดผมด้านบนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้การตัดแบบซิกแซกหรือพอยต์คัทนะฮะคือการตัดเฉพาะจุดหรือการตัดเป็นขั้นนะฮะจับขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วใช้ปลายไกเนี่ยนะฮะวางแนวนอนตรงๆอ่ะแนวตั้งเลยนะครับ90องศาแล้วสับเข้าไปเลยครับสับส่วนปลายผมเนี่ยนะฮะสับไปเลยนะฮะสับปลายผมทิ้งไปเลยเพราะว่าปลายผมนางแบบท่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียนะครับก่อนหน้าที่จะมาทำสีแล้วนะครับจะแตกปลายค่อนข้างมากด้วยนะฮะสับไปเลยนะครับพอสับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการเช็คเชื่อมผมนะฮะหลักการตัดผมของผมเนี่ยผมจะละเลยการเชื่อมผมไม่ได้เลยยกเว้นนะฮะการตัดผมแบบทรงหลักบางทรงหรือทรงฟรีสไตล์บางทรงที่ผมไม่จำเป็นต้องมาเชื่อมก็ได้นะฮะเหตุผลหลักที่การซอยผมช่วงบนเนี่ยส่วนมากเราซอยเลเยอร์เชื่อมเนี่ยเพราะว่าจะทำให้การเซตเนี่ยสามารถเซตได้หลายรูปแบบนะฮะการหวีผมก็จะสวยผิวเป็นริ้วสวยงามนะฮะเป็นปลายผมนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกที่เหลือขึ้นไปเลยครับเป็นการเช็คผมไล่ส่วนบนให้เกิดการกลมกลืนกันทั้งศีรษะเลยนะครับนะส
ซอยแบบระบบซิกแซกแบบนี้อีกตั้งฉากตรงๆเลยนะฮะกรรไกรเนี่ยนะตั้งฉากไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำการซอยไล่ผมบริเวณส่วนบนเนี่ยให้กลมกลืนทั้งทิศศาสตร์เส้นบทแล้วนะครับเราก็จะทำการจัดแต่งทรงผมในขั้นตอนต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์แต่งเล็บทำเล็บเพ้นเล็บต่อเล็บอะคริลิกเจลต่อเล็บเครื่องอบเล็บ UV ชุดต่อขนตาถาวรชุดดัดขนตางามงอนและผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆมีจำหน่ายแล้วติดต่อสอบถามได้ที่02932 1194-5